เอาไว้ไปมโนต่อดีเจต้นหอมโพสต์รูปจากไอจีพิธาเปิดยอดบัตรคิวสตรีหมายเลขหนึ่งตอบคนบอกดอกฟ้ากับหมาวัดเอาไว้ไปมโนต่อดีเจต้นหอมโพสต์รูปจากไอจีพิธาเปิดยอดบัตรคิวสตรีหมายเลขหนึ่งชาวเน็ตแห่ส่งมาให้แห่ต่อคิวไปถึงดาวอังคารสาวๆทั้งประเทศนาทีนี้กับกระแสฟีเวอร์ว่าที่นายกรัฐมนตรีทิมพิธาล่าสุดวันที่19พฤษภาคม66ดีเจต้นหอมสกุลตลาก็โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับชายหนุ่มที่ฮอตที่สุดของประเทศอยู่ตอนนี้ทิมพิธาพร้อมแคปชั่นติดตลกด้วยว่าขอบคุณชาวเน็ตช่างสรรหาช่างขุดที่ส่งรูปนี้มาให้รูปมาจากไอจีคุณทิมท่านแรกส่งมาให้นี่ก็ยังเฉยๆก็แค่ขอบคุณไปหลังเอ๊ะมีส่งมาให้อีกเป็นระยะสิ่งที่ขึ้นมาในหัวคือรูปนี้ไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีตัวดิฉันเองยังแทบไม่มีภาพจำกัดงานนี้เลยเพราะมันนานมากฉะนั้นแปลว่ามีชาวเน็ตบางคนย้อนดูรูปของแดดดี้ทิมลากไปยาวถึง 5-6 ปีเลยและดิฉันเชื่อว่าพวกแกน่าจะย้อนไปดูรูปเขานานมากกว่านั้นเผลอๆคงย้อนดูไปถึงรูปแรกที่เขาลงแน่ๆ 5,555 แต่ยังไงก็ขอบคุณนะที่ส่งมาให้นอนบ้างนะเราน่ะส่องเก่ง 5,555 ปลคุณแอดทีมปิตะลงเป็นภาพหมูนะคะไม่ใช่ภาพคู่ใช่ค่ะภาพคู่กูครอบเองค่ะ555เอาไว้ไปมโนต่อค่ะจอยๆตอนนี้บัตรคิวสตรีหมายเลขหนึ่งอยู่ลำดับที่ 2,346,321 สู้ไม่สู้ใครไหวไปก่อนเลยโดยดีเจต้นหอมยังไล่ตอบคอมเมนต์เรียกเสียงฮาอาทินุกสุทธิดาเข้ามาคอมเมนต์อุ้ยได้นะไม่ติดต้นหอมตอบกลับฮาว่าเราน่ะไม่ติดแต่เขาน่ะติดแน่นอนนนขณะที่มีคอมเมนต์คุณทีมก็จะตอบว่าเดี๋ยวถามพี่พิมก่อนนะดีเจต้นหอมก็ตอบติดตลกว่าส่งเจ้าลิงปกป้องไปเล่นกับพี่พิมเปิดประตูหน้าด่านก่อนขณะที่คอมเมนต์บอกว่าดอกฟ้ากับหมาวัดเรานะที่เป็นหมาดีเจต้นหอมก็ตอบติดตลกอีกว่าหมาแก่ด้วยกูอ่ะส่วนอีกคอมเมนต์บอกว่าสตรีหมายเลขหนึ่งมาแน่ดีเจต้นหอมก็ได้ตอบว่ารถทัวร์อะนะเป็นต้นมาร์คต้วนเสิร์ฟความสนุกสุดฟินในแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟขอบคุณแรงเชียร์จากอากาเซ่กลับมาไทยรอบนี้แฟนได้ฟินกันแบบจุใจไปความน่ารักของมาร์คต้วนมาร์ค TUAN หรือมาร์ค GOT7ที่นอกจากจะมาก็มอบความสุขให้เหล่าอากาเซ่ได้กรี๊ดกันรัวๆในคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ที่ไทย5รอบไปแบบเต็มอิ่มแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่18พฤษภาคมเจ้าตัวก็ได้มามอบความสนุกให้แฟนๆได้ฟินกันต่อกับงานแฟนมีตติ้งสุด Exclusive Eve and Boy X มาร์คต้วนแฟนมีตติ้ง Special Edition ในฐานะแบรนด์ Ambassador ระดับโลกคนแรกของ Eve and Boy Beauty Store อันดับหนึ่งของไทยที่จัดขึ้นณห้องบอลรูมชั้นหนึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยก่อนเริ่มงานมาร์คได้เผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนในงานแถลงข่าวว่าดีใจที่ได้เจอทุกคนและรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมวันนี้มากๆเพราะก่อนหน้านี้การเล่นคอนเสิร์ตเป็นการโชว์ความสามารถแต่งานวันนี้จะมาในรูปแบบของเกมต้องขอบคุณพลังสนับสนุนจากแฟนๆมากๆสำหรับคอนเสิร์ตของผมตลอด5วันที่ผ่านมาหลังจากนี้จะกลับไปสร้างผลงานใหม่ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับและเมื่องานแถลงข่าวจบลงก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับงานแฟนมีตติ้ง Eve and Boy X มาร์คต้วนแฟนมีตติ้ง Special Edition ที่ทำให้เหล่าอากาเซ่และผู้ร่วมงานได้เปิดประสบการณ์ความสนุกส่งต่อความฟินแบบจัดเต็มผ
่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแรกด้วย Universe of Fan with Mark TUAN ที่ Mark ได้มาแชร์ความน่ารักผ่านการเล่นเกมบนเวทีให้แฟนๆได้กรี๊ดลั่นสนั่นฮอลตามมาด้วยกิจกรรม Universe of Moment with Mark TUAN ช่วงเวลาที่แฟนๆได้มาบอกต่อความในใจถึงหนุ่มมาร์คผ่านเมสเซจ to my universe ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้บอกความในใจกลับไปพร้อมหยอดคำหวานให้แฟนๆได้ฟินกันทั้งงานปิดท้ายความฟินจนแทบละลายกับความชายนิ่งในกิจกรรมสร้างความประทับใจขั้นสุดท้ายกับกิจกรรม Universe of Memory with Mark TUAN ที่ทำให้แฟนๆได้เก็บความทรงจำที่ดีๆอย่างเต็มอิ่มที่ Eve and Boy ตั้งใจมอบให้ทั้งลูกค้าคนสำคัญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านรวมถึงมาร์คต้วนในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของ Eve and Boy นับเป็นงานแฟนมีที่สาดความสุขและความสนุกจนชุ่มฉ่ำหัวใจกันทั่วหน้างานนี้หนุ่มมาร์คได้เผยว่าเป็นเกียรติและดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับ Eve and Boy และประทับใจมากเพราะหลังจากจบคอนเสิร์ตทั้ง5รอบแล้วแฟนๆ Eve and Boy ก็ยังมาต้อนรับในงานนี้อีกอบอุ่นมากๆและยังได้เห็นภาพตัวเองบนรถไฟฟ้าและได้คุยกับแบมแบมด้วยว่าเห็นภาพโฆษณาแคมเปญของตัวเองบนรถตุ๊กๆและสำหรับเคล็ดลับความชายนิ่งของผมก็คือการนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆและไปยิมออกกำลังกายส่วนการดูแลตัวเองเรื่องผิวก็จะบำรุงผิวด้วยโลชั่นไทยชนะตอบแล้วปมขน16ส.ส.ประชาธิปัตย์ขอร่วมรัฐบาลก้าวไกลชัยชนะดับข่าวขน16ส.ส.ประชาธิปัตย์ติดต่อขอเข้าร่วมรัฐบาลยืนยันไม่จริงเผย4ทำ3ไม่ชี้รอกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตัดสินใจวันที่19พฤษภาคม2566นายชัยชนะเดชเดโชว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กชป.กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของว่าที่ส.ส.พรรคปชป.โดยมีการระบุว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคปชป.พยายามติดต่อไปยังพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเพื่อขอเข้าร่วมรัฐบาลโดยมีนายเดชอิฐขาวทองว่าที่ส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้และตนเป็นคีย์แมนหลักในการเดินเกมนายชัยชนะกล่าวยืนยันว่ากระแสข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแต่ก็พอเข้าใจว่าที่มีกระแสข่าวนี้ออกมาเป็นเพราะประชาชนอยากทราบถึงจุดยืนของพรรคปชป.ว่าในเมื่อมีกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลดำเนินการอยู่และมีบางพรรคที่ได้แสดงจุดยืนไปแล้วทางพรรคปชป.จะมีความคิดเห็นอย่างไรนายชัยชนะกล่าวต่อว่าในฐานะที่ถูกพาดพิงว่าเป็นคีย์แมนหลักในการติดต่อเข้าร่วมรัฐบาลที่กำลังมีการจัดตั้งอยู่นี้ก็ต้องขอชี้แจงว่าการที่พรรคปชป.ได้ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการมาเพียง 24-25 คนนั้นแสดงให้เห็นถึงคำตอบของประชาชนที่อยากให้พรรคปชป.เดินไปทางไหนซึ่งที่ผ่านมาจุดยืนของพรรคปชป.ในการหาเสียงโดยเฉพาะ4ทำ3ไม่คือจะทำประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทำประชาธิปไตยสุจริตทำประชาธิปไตยท้องอิ่งตามแนวทางสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติและจะขจัดยาเสพติดให้หมดไปด้วยแนวทางตาต่อตาฟันต่อฟันสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์แต่ไม่เอากัญชาเสรีพร้อมกับไม่เลิกมาตรา112ไม่เอายาเสพติดและไม่เอาทุจริตคอร์รัปชันนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าพรรคปชป.จะไปในทิศทางใดนั้นก็จะต้องรอกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ประชุมร่วมกับส.ส.ชุดใหม่
ที่จะภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ